ีกองถ่ายซีรีส์วาย7 days before Valentine บันไดบาร์บริษัทน้องใหม่แห่งวงการบันเทิงชวนสปอนเซอร์ใจดีและสื่อมวลชนเยี่ยมชมกองถ่ายซีรีส์วาย7 days before Valentine 7วันก่อนวาเลนไทน์เป็นครั้งแรกเพื่อเก็บบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำอย่างใกล้ชิดและพูดคุยกับเหล่านักแสดงนำโดยฉากนี้ถือเป็นฉากสำคัญที่รวมตัวนักแสดงหลักของเรื่องบรรยากาศภายในกองถ่ายซีรีส์ขับคั่งไปด้วยกองทัพสื่อมวลชนที่ต่างให้กำลังใจนักแสดงน้องใหม่มากความสามารถแค่เบื้องหลังยังชวนติดตามขนาดนี้ละครออนแอร์จริงเมื่อไหร่แฟนๆเตรียมตัวจุดพลุฉลองความปังและดังแน่นอนกับซีรีส์ 7 days before Valentine 7 วันก่อน Valentineออนแอร์กลางเดือนพฤศจิกายนทางช่องวัน31ครับผมวันนี้ก็มาเก็บฉากที่เหลือนิดๆหน่อยๆแล้วนะครับผมก็ถ่ายมาระยะหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็ท้ายๆแล้วเนาะใช่ฮะเป็นไงบ้างรู้สึกรู้สึกแบบมันใกล้จบแล้วเหรอเพราะว่าเราแบบผ่านมาหลายซีนมากแล้วอยากแบบถ่ายต่อเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเต็มที่อ่ะครับพี่แตงทำหน้าทำไมไม่ไม่อธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยว่ามีอะไรก็เป็นเรื่องที่เราจริงจังมากครับผมแล้วก็ทำการบ้านเวิร์กช็อปมาอย่างหนักมากในการที่จะแสดงออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าอยากจะให้เรื่องนี้มันออกมาดีแล้วก็สื่อสารกับคนดูได้ชัดเจนครับใช่ครับผมก็เห็นความขยันของทุกคนมากๆเลยครับผมในเรื่องนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรแข่งรางวัลออสการ์กันมาแข่งกันเองแข่งกันเองเงี้ยครับความรู้สึกมันฟิลอย่างนั้นทุกวันวันธรรมดาพวกเรานี่คือก็เวิร์กช็อปกันหมดเลยในการเรื่องบทครับใช่ครับแล้วก็อย่างวันนี้ก็คือจะมาเก็บโลเคชั่นของที่เป็นร้านของผมวันนี้เป็นโลของผมเองก็คือผมจะรับบทหนักหน่อยในช่วงตั้งแต่ตอนบ่ายจนดึกในวันนี้ใช่เหรอแต่ผมทั้งวันเลยนะเราด้วยกันไงเราด้วยกันเราอยู่ด้วยกันคนนี้ก็เป็นตัวปัญหาในเรื่องเลยนะครับผมไม่ยอมให้เป็นตัวปัญหาไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่ทำให้เรื่องมันพลิกไปพลิกมาตัวปัญหามันมีคนเดียวที่มันอยากมีปัญหาไม่ใช่ตัวมาเปลี่ยนเรื่องดีกว่ามาเปลี่ยนเรื่องดีกว่าก็เดือนพฤศจิกายนประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนครับผมทางช่องวัน31ครับครับผมจริงๆก็ผมว่าทุกคนตื่นเต้นครับเพราะว่าเราทำงานกันหนักมากในการที่เวิร์กช็อปหรือว่าทำความเข้าใจกับบทครับเพราะว่ามันชาเลนจ์กับพวกเราทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างผมก็เจก็ผ่านไปมาคนละเรื่องตอมก็หน้าใหม่เหมือนกันครับใช่ครับผมทุกคนอยากทำออกมาให้ดีครับก็ส่วนตัวผมก็ได้ฝึกประสบการณ์มากขึ้นครับผมในเรื่องนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่านำไปใช้ต่อได้อีกเยอะเลยครับผมใช่ก็ยังเอาจริงๆไม่อยากให้มันมีแค่ EP แค่นี้อยากให้มีเพิ่มต่อหรือว่ามีแบบ EP ต่ออย่างนี้เรื่อยๆครับผมใช่ครับต้องบอกอยู่แล้วว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่มากองนี้ ต้องถามพี่แตงเลยบอกมาทีไรแบบตื่นเต้นตลอดวันนี้ก็ดูโล่งๆนะครับใช่ครับวันนี้ทุกคนดูโล่งมากเลยมันแบบกลับมาอีกครั้งใช่กลับมาอีกครั้งมันตื่นเต้นใช่ครับตื่นเต้นตลอดครับแล้วก็อยากรู้ว่าแบบออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วยังไม่เห็นตัวเองเลยตอนถ้าจะออกมานะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับใช่ครับมันตื่นเต้นแน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าด้วยความที่ทุกคนพยายามแล้วก็ขยันสุดๆเนี้ยก็อยากให้ผลงานมันออกมาดีแล้วก็สวยอยากให้ทุกคนได้ชมได้ดีอย่างนี้ด้วยครับผมก็เลยแบบคาดหวังสูงเหมือนกันครับคือจริงๆผมว่าน่าติดตามทุก EP ครับเพราะว่าทุก EP เนี่ยจะมีการพลิกไปพลิกมาของทั้งตัวละครในแต่ละตัวแล้วจะมีตัวที่โผล่มาใหม่หรือว่าหายออกไปอันนั้นต้องติดตามในซีรีส์ครับแล้วก็มันเป็นดราม่าที่แปลกใหม่ครับผมว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจะใหม่สำหรับคนดูหลายๆคนฮะอาจจะไม่เคยดูซีรีส์ประมาณนี้ในซีรีส์ไทยครับใช่ครับก็ซีรีส์เรื่องนี้มันก็จะแบบแนวแฟนตาซีหน่อยครับผมแล้วก็ผมก็อยากให้ติดตามจุดนึงคืออยากให้ดูเที่ยงคืนในเรื่องครับผมทุกเที่ยงคืนในเรื่องใช่ทุกเที่ยงคืนในเรื่องครับผมมันจะพิเศษมากๆเลยครับครับผมเมื่อกี้ก็สาระกันหมดแล้วผมขอไล่สาระหน่อยแล้วกันก็อยากให้ติดตามเรื่องนี้เพราะว่าดูหน้าตาของพวกเราครับยอมดูหน้าตาของพี่เจตคนเดียวก็เรื่องนี้ก็เต็มที่ก็อย่างที่บอกอะไรแล้วก็ในแต่ละตอนผมว่ามันจะมีอะไรที่เด่นขึ้นมามันจะมีอะไรที่ให้น่าดูผมบอกแค่นี้เพราะว่าผมมั่นใจเลยว่ามันมีให้คุณดูแน่นอนครับในแต่ละตอนทุกตอนทุกคนต้องมีคำถามกับตัวละครครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใน EP ต่อไปหรือว่า EP นี้
มันจะมีอะไรโผล่มาหรือหายไปฮะมันเอาจริงๆมันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเราคาดเดาไม่ได้นะคนดูถ้าเราเป็นคนดูเราจะคาดเดาวันต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแทบจะคาดเดาไม่ได้เลยหรือจะให้ใช่หรือว่าเรียกว่าไงดีเอาใจช่วยตัวละครตัวไหนมากกว่าใช่ครับผมเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยก็จะมีปมของตัวละครในทุกๆตัวใช่ครับผมทุกคนมีปมหมดเลยครับเลิฟซีนอ๋อเลิฟซีนมีใช่ไหมมีมากกว่าเลิฟเดี๋ยวไม่ผมว่าเดี๋ยวไปรอดูในซีรีส์แหละรอดูดีกว่าครับผมไม่อยากสปอยไปมากกว่านี้ใช่มันจะหลุดไปมากกว่านี้ครับมันอยู่ทุกช่วงฮะต้องจับตาดูอันนี้พี่หลุดแล้วพี่หลุดแล้วอะไรใช่ครับผมมันก็มีให้ดูมันก็มีเรื่อยๆครับมันก็จะแบบอยากให้ติดตามนั่นแหละครับอยากให้ติดตามก็ฝากซีรีส์เรื่อง7 Day Before Valentine ด้วยนะครับทางช่องวัน31ครับเริ่มน่าจะประมาณ22 พฤศจิกายนนี้ครับผมครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมมาดูกันเยอะๆนะครับผมแล้วเจอกันครับตอนละครออนเอ้ยซีรีส์ออนครับผมครับผมเจอกันครับเจอครับผมครับผมครับ